หมดนี้ค่ะมาพบกับฟินกันนะคะในรายการ Pink Fairy Creation ค่ะวันนี้นะคะมาทำตามคำขอของหลายๆคนนะคะนั่นก็คือรีวิวสกูชี่ทั้งหมดนะคะหรือว่าสกูชี่คอลเลกชันของเฟิร์นนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่เยอะมากกลางๆนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มสะสมมาได้สักเดือน2เดือนนะคะนี่อยู่ในกล่องนี้เลยมีทั้งของแท้และของไม่แท้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะหนักไปทางของไม่แท้นะคะมาดูอย่างแรกกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยค่ะนี่ค่ะเอาฝาออกก่อนสกูชี่แพนด้าบันแมปแลบลิ้นนะคะอันนี้ก็เล่นจนดำไปนิดนึงแล้วนะคะเนี่ยมันจะโลนะแต่ว่ามันมีตำหนินิดนึงนะคะนี่ตรงนี้มันเป็นรอยนะคะแล้วก็จึ๊กตาเละหน้าเละปากค่ะมันสโลมากเลยค่ะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่มันก็ละเลยอันนี้มันเป็นไซส์กลางๆหรือไซส์จัมโบ้คนก็ไม่แน่ใจนะคะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะนี่แต่มันก็ใหญ่นะคะไม่ใช่ไซส์มินิสโลชิ้นต่อไปค่ะเป็นนี่ค่ะสกูชี่โอลืมดมกลิ่นกลิ่นก็กลิ่นสกูชี่ธรรมดาส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสกูชี่บันหน้ายิ้มนะคะที่เคยรีวิวนะคะซื้อจากร้านพี่ฝนซาโลซาโลนะคะแต่ซาโลไม่เท่าแพนด้าบันแพนด้าบันซาโลกว่านะแต่เรื่องกลิ่นนี่หอมนะคะกลิ่นเหมือนขนมปังนะคะขนมปังเนยอันนี้ก็มีตำหนินะคะของเฟิร์นนะคะตำหนิทุกชิ้นค่ะแทบทุกชิ้นเลยนะนี่นะคะก็จะมีตรงตานี่ตามันจะมีรอยใต้ตาแล้วหมดแล้วค่ะตำหนิก็ดีแล้วตำหนิไม่เยอะนี่นะคะชิ้นต่อไปค่ะสกูชี่กระต่ายน้อยจากไดโซค่ะชิ้นนี้น่าจะอ๋อมีตำหนิค่ะมีตำหนินี่จมูกขาดนี่ดูเดียวแต่มันก็เนื้อสกูชี่จากไดโซมันนิ่มมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นบันสกูชี่อันเล็กๆของไดโซน่าจะสโลกว่าถ้าเห็นเขารีวิวกันค่ะอันนี้เป็นบันกระต่ายนะคะเฮดบันแล้วก็อีกอันนึงหมีค่ะจากไอโซเหมือนกันนะคะนิดนึงเดี๋ยวนะต่อไปค่ะเป็นนี่ค่ะสกูชี่สควิดทอยกล้วยเด้งนะคะเด้งออกมาเลยเด้งออกมา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 ส่วนอันนี้มีตำหนิแค่ตรงโบมันลอกนะคะโบลอกคือบีบบีบบีบเชือกโบลอกเชือกโบลอกนะคะแต่อันตำหนิเยอะสุดคืออันนี้ค่ะนี่ที่เคยรีวิวนะคะเป็นสควิดทอยลิ้นออกมาใช่ไหมคะอันนี้ลิ้นแตกออกแล้วนะคะเนี่ยลิ้นมันแตกเลยทีเดียวอันนี้เล่นรุนแรงไปหน่อยก็เลยเก็บเอาไว้นอกกล่องนะคะต่อไปนี่ค่ะสกูชี่สควิดทอยลิลาคุมะไส้ไหลค่ะนี่แข็งนะคะนี่หน้าตาก็น่ารักนะคะแต่ว่าบีบตรงนี้มันจะไส้ไหลอันนี้ตำหนิแค่นิดหน่อยค่ะคือฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะตรงไส้นะคะสงสัยมันเหนียวหนึบเกินไปแล้วไส้มันก็เริ่มทะลักออกมาจริงๆนี่นะคะต่อไปค่ะเป็นนี่นะคะอันนี้อันเก่าเลยนะคะเนี่ยรู้สึกจะเป็นสกูชี่อันแรกของเบอร์เลยอ่ะเนี่ยสกูชี่ฮาโลคิตตี้ใส่ชุดน้องหมีนะคะเออลืมดมกลิ่นทุกอันเลยนะดม2อันนี้ก่อนแล้วกันนะ
มีกินกินยางนะคะก็ไม่มีกินนะคะอันนี้แล้วตรงไส้มีกินไหมก็ไม่มีกินนะส่วนอันนี้นะคะก็ไม่มีกินนะคะมันสโลว์แค่นี้เดียวนะคะเคยเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยค่ะแล้วมันก็สโลว์แล้วมันก็หายนะคะสโลว์นิดนึงแต่อันนี้มันจะตำหนิเยอะหน่อยคือขาขาดขาดทั้งสองข้างเลยแล้วก็นี่ตัวเริ่มขาดนี่ข้างๆก็มีข้างนี้ก็มีนิดนึงนี่ตำหนิเยอะสุดเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นอันนี้นะคะปังแผ่นหน้าลิลาฮุมะค่ะอันนี้เป็นของแม่เทนะแต่ว่ามันไอพวกนี้ก็ของแม่เทค่ะที่รีวิวมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีของแท้เลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะแต่ว่ามันไม่สโลว์นะคะแต่มันน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะกลิ่นก็ไม่มีแต่อันนี้คือตำหนิคือไอตัวที่ห้อยนะคะเนี่ยหลุดออกมาตำหนิคือตัวห้อยหลุดออกมาเลยไม่พังค่ะบีบได้ต่อไปค่ะเป็นนี่ค่ะเฟิร์นก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเค้กน้องหมีนะคะแต่ว่าเฟิร์นเรียกว่าบัตเตอร์เค้กเพราะมันนุ่มๆนะคะเนี่ยมันนุ่มมากเลยค่ะอันนี้นุ่มนิ่มจนเฟิร์นบีบตั้งแต่ได้มานี่บีบบีบบีบตลอดเลยมันนิ่มนะคะไม่สโลว์เหมือนกันค่ะแล้วก็ของไม่แท้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ตำหนิอยู่ตรงหน้านะคะเยอะมากข้างหลังมีไหมเอ่ยไม่มีค่ะต่อไปค่ะนี่ค่ะสกูชี่โดนัทชิ้นนี้น่ารักมากเลยค่ะใส่เป็นแหวนได้ไม่ใช่ละนี่มันไม่สโลว์ไม่ใช่ของแท้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็นิ่ม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 ส่วนอันนี้แค่นิดหน่อยค่ะคือเริ่มลอกซอสเริ่มลอกแต่ก็ยังไม่ได้ลอกนะคะถ้าดึงคงจะลอกไปหมดเลยต่อไปค่ะสกูชี่อังปังแมนเฮดบันหรือเปล่าคะเฮดบันมินินะคะอังปังแมนของไม่แท้เหมือนกันมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นกึ่งๆแล้วมันเหมือนไม่มีกลิ่นแต่พอดมไปก็มาดมไปเดินมามันก็เริ่มมีกลิ่นอันนี้ตำหนิแค่ตรงแก้มเฉยๆนะคะแต่อันนี้ที่มันมาเช็คตำหนิให้ดูนี่ไม่ได้หายคอนะคะไม่ขายสกุลที่คอลเลกชันของเปิร์นะคะแค่ให้ดูตำหนิที่เปิร์นเล่นแค่นั้นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ไก่สควิตโทยนะคะไก่ออกไข่อ้าวไข่แดงหายอยู่นี่นะคะอันนี้ไม่มีตำหนิเย้หวยชุดได้แต่ถ้าเราบีบเล่นไปเล่นเฟิร์นบีบเล่นไปเรื่อยๆนะคะไอ้ไข่ข้างล่างนะคะค่อยๆหลุดออกมาแล้วก็อย่าใส่เข้าไปใหม่นะคะนี่ของไม่แท้เหมือนกันนะคะนี่นะคะชิ้นต่อไปก็เป็นสกูชี่วอเตอร์นะคะฟักทองค่ะฮาโลวีนนะคะเป็นเจลลี่หรือเปล่าคะเนี่ยมันเหมือนเจลลี่นะคะน่ารักมากด้วยมาดมกินกันหน่อยดีกว่าดีกลิ่นมันเป็นย่างๆแต่มันเหม็นนะเนี่ยแต่สกูชี่ปกติกลิ่นหอมไม่เจอแล้วเนี่ยต่อไปค่ะเป็นสกูชี่สควีทอยอีกแล้วนี่นะคะเป็นลูกส้มนะคะนี่มันเหมือนเป็นสกูชี่ทอยที่สโลว์ด้วยนะคะสโลว์นิดนึงเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกมั้ง
คนบอกกันมานะคะว่ามันชื่อฟูนาชิค่ะเป็นมาสคอตในเมืองญี่ปุ่นนะคะนี่ในประเทศญี่ปุ่นนี่ก็เริ่มมีตำหนินิดนึงนะคะของใหม่เลยค่ะว้าวแล้วก็มันมีลายเส้นอยู่ตรงเท้ามันนะคะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีคล้ายๆแขกด้วยนะคะแต่ว่ามันหลุดออกไปนี่นะคะแท็กของมันเปิดได้แล้วก็มีที่ปิดนะคะฟูนาชินะคะต่อไปค่ะเป็นทัวร์ไส้ไหลสควีทอยค่ะก็คือมันจะเป็นแบบไส้ไหลออกมานะคะแล้วในหนึ่งอันมันก็จะมี2เม็ดนะคะ2เม็ดแล้วก็เม็ดนึงมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอีกเม็ดนึงมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มีป้ายภาษาญี่ปุ่นเวลาอะไรสักอย่างนี่นะคะเป็นของไม่แท้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะสกูชี่ไอศกรีมนะคะซึ่งมันเป็นซอสสีเหลืองนะคะอันใหญ่กว่าของจริงค่ะถ้าของจริงนี่คงกินอิ่มเลยนะนี่ค่ะเป็นจัมโบ้นะคะซาโลด้วยนะคะถ้าหันด้านนี้มีซอสสีเหลืองๆใช่ไหมคะหันอีกด้านนึงเหมือนไอติมเปล่า นี่ซาโลแล้วเนื้อยังแน่นอีกต่างหากชอบมากเลยค่ะนี้กลิ่นก็หอมอีกต่างหากนะแต่นี้ค่อนข้างจะตำหนิเยอะนะคะก็คือนี่ค่ะมันขาดขาดจากกันด้านนี้ด้านนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ด้านนี้ดีค่ะเห็นพวกน้ำพวกในกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะเป็นนี่ค่ะสกูชี่กล้วยยืดนะคะฝนว่าอันนี้มันเหมือนเป็นเนื้อใสๆข้างในนะคะมันเหมือนไม่ซาโลนะคือแบบกดปุ๊บแบนไปเลยน้ำกินยืดยืดนะคะเอากำลังอย่างมากนี่นะคะแต่อันนี้มันถ้าตำหนิเดียวค่ะดำค่ะแพนด้าบันนี้ก็เหมือนกันนะคะดำค่ะดำนิดนึงต่อไปนะคะเป็นรู้สึกว่าจะมาของแท้แล้วค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้นะคะที่คนเคยรีวิวไปบอกว่ามันเป็นของแท้นะคะเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะของแท้หรือว่าอะไรนะคะก็มีคนเขียนมาบอกว่ามันคือของก๊อปเกรดเอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่อาจจะใช่ของก๊อปเกรดเอก็ได้นะคะอะไรเนี่ยฝานี่นะคะมันก็มีลายเส้นนะคะแล้วมันก็ซาโลมันซาโลมากๆเลยนะคะชิ้นนี้ชอบมากๆค่ะแล้วก็มีแท็กนะคะฮัลโหลคิตตี้สวีทคาเฟ่ที่นะคะฮัลโหลน่าส่วนแท็กมันก็เริ่มหายแล้วนะคะบี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 หายเลยค่ะอันนี้ตำหนิแค่นึงแทบจะไม่มีเลยอ๋อนี่ค่ะตรงหูแล้วก็นี่นิดนึงส่วนตรงนี่นะคะลอยๆต่อไปค่ะรู้สึกว่าเริ่มเข้าสู่ของแท้แล้วล่ะค่ะอ๋อยังนี่นะคะเป็นขนมปังลาบซอสนะคะต่อไปค่ะเป็นนี่นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะของแท้หรือไม่แท้แต่น่าจะของไม่แท้หรือจะของแท้เอาไงกันแน่มีแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็ใส่ไม่ใช่ซาโลมันไม่ค่อยซาโลนะเอ้ยมันไม่ซาโลเลยค่ะแต่มันนิ่มนะคะซอฟเบสมาสคอตลูกหมีภูค่ะ
นายหมีภูนะคะกลิ่นอันนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นขนมปัง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 เนยๆขนมปังนะคะก็คือขนมปังนี่นะคะ Made in China ค่ะมาดูตำแหน่งกันบ้างดีกว่านี่หูค่ะหูค่ะแก้มค่ะแล้วก็จะใส่ตะเกียบเอาไว้ค่ะอาจจะกลับหัวกลับหางต่อไปค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะปังแผ่นดิสนีย์นะคะลูกมิกกี้เมาส์ค่ะแล้วก็มีเนยเป็นมิกกี้เมาส์ด้วยค่ะอันนี้จะสโลว์นิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวจริงๆเกือบจะไม่สโลว์แล้วล่ะตรงนี้นะคะรอยกัดค่ะเป็นรูปหูมิกกี้เมาส์ด้วยค่ะแล้วก็เนยเป็นรูปมิกกี้เมาส์อันนี้นะคะมีลายเส้นนะคะแต่อาจจะมองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะว่ามันสีกลมกลืนมากลายเส้นดิสนีย์นะคะตรงนี้ขั้นตายนะคะหาตั้งนานเฟิร์นยังมองแทบไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยแต่มันเป็นลายเส้นนะคะนี่นะคะชิ้นต่อไปก็เป็นของที่เฟิร์นมั่นใจและแน่ใจว่าของแท้นะคะสกูชี่ปังปอนลิลาคุมมะสโลว์สโลว์นิดนึงนิดนึงโอชอบบีบตรงช็อกโกแลตมากเลยแล้วก็มีแท็กนะคะเป็นรูปลิลาคุมมะส่วนตำหนินะคะก็จะเป็นตรงหูนะคะมันเริ่มขาดๆแล้วก็ตรงนี้กลิ่นก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะอันนี้กลิ่นหอมค่ะต่อไปนะคะเป็นนี่ค่ะเค้กโรมิเนียนนะคะอันนี้มันชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันสโลว์มากนะคะนี่เป็นโรมิเนียนสองตานะคะจะทำเสียงทำไมเนี่ยส่วนอันนี้นะคะตำหนิก็แค่ดำตรงกลางตานิดหน่อยนะคะเพราะว่าชอบหยิบมากและก็กลิ่นหอมด้วยหอมนิดนิดหอมอ่อนๆ นะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนะต่อไปค่ะนี่ค่ะสกูชี่ปอมปอมปูลินอันนี้ปัญหาลายเส้นไม่เจอค่ะอันนี้เป็นสกูชี่ปอมปอมปูลินค่ะอันนี้คือเป็นอยากได้มาตั้งนานนะคะแล้วก็เป็นสกูชี่ที่ซื้อมาพร้อมกับ3ตัวนี้นะคะซื้อมาพร้อมกันนะคะตัวนี้ก็จะสโลว์แล้วมันสโลว์นิดนึงนะคะแต่ว่ามันเนื้อแน่นมากเลือกอันนี้สโลว์ที่สุดมาแล้วเนี่ยเนื้อแน่นนะมันชอบตรงที่แท็กแล้วก็หน้าตาน่ารักดีนะคะของซาริโอมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ซาริโอน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีแท็กนะคะแล้วก็มีหางด้วยแล้วก็มีแอปเปิ้ลวิปปิ้งครีมอันนี้เป็นพุดดิ้งนะคะไม่ใช่ปังแผ่นก็คงจะรู้เนาะดูจากหน้าตาไม่ใช่ปังแผ่นแน่นอนนี่นะคะมันก็จะมีตำหนิอยู่แค่ตรงวิปปิ้งครีมนิดหน่อยค่ะนิดๆแอปเปิ้ลก็จะรู้นะแอปเปิ้ลหรืออะไรเนี่ยน่าจะแอปเปิ้ลเนาะทำไมแอปเปิ้ลเล็กจังสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ของเฟิร์นกับยูยูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook Pink Fairy TV กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ